คิดว่าเกิดเหตุเพศภัยอันใดขึ้นแก่คนเหล่านี้ขอรับตอนนี้ผิวของมันน่ะมีตุ่มผุพองเน่าหนองออกมาเยี่ยงนี้อาตมาคิดว่าน่าจะเป็นโรคหาใครไข้ย้ายก็จงรีบย้ายออกไปซื้อโดยพลันส่วนใครยังมีศพช่องก็ให้อยู่แต่เรือนตนเสียมันคงเป็นเรื่องใหญ่แน่หากเจ้าข้าจะหนีไปกับพี่ผันเดี๋ยวนี้พ่ออย่าข้าหวังดีกับเองนะอีพลอยหนีไปเสียทำไมมันออกอาการอย่างนี้ขอรับชาวบ้านอ่ะบอกว่ามันกลับมาจากในป่าแล้วก็มานอนจับข้าอยู่วันหนึ่งได้จากนั้นมันก็พันชักแกงไปเสียอย่างที่เองเห็นนั่นแหละพิษณุโลกอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะที่นั่นเราน่าจะปลอดภัยจะรอดกับเบบี้คอมเราจะต้องช่วยคนที่เหลืออยู่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Script Today TV กับผมกูรูแม็กนะครับวันนี้แปลกตาอีกแล้วเพราะเราเพื่อนๆออกมาข้างนอกนะครับแต่จะเป็นที่ไหนนั้นตามผมมาเลยครับนี่เลยนะครับเราอยู่กันที่โรงภาพยนตร์เอาอาซีเอนะครับโรงภาพยนตร์ทางเลือกที่มีหนังอินดี้ให้แฟนได้ชมกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เรามีนัดกับอีกหนึ่งหนุ่มฮอตคนโด่งดังมากๆในตอนนี้เขากำลังมีหนังใหม่ให้กับแฟนได้ชมกันตามไปพบเขากับผมครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับคุณเต้ยพงศกรเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กของละครก่อนเลยก็ดีครับต้องบอกเลยว่าดีเพราะว่าคนชื่นชอบในความประทับมากไม่ว่าวันสุดท้ายทุกคนที่แบบร้องไห้หนักมากคือใช่ร้องไห้หนักมากคือร้องไห้แต่ต้นเรื่องจนกระทั่งจบเลยโอ้โหคือแล้วตอนขนาดเราดูแล้วแบบโหยรู้สึกเจ็บแทน
คือแบบอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายซีซั่นแล้วก็ต้องเสียเขาไปใช่แต่ตัวละครที่เห็นพัฒนาการมากที่สุดก็คือตัวลูกครับโอ้โหตั้งแต่ในท้องเลยในท้องเลยจนกระทั่งคลอดออกมาเราก็ได้ติดตามแบบซึ้งยินเนาะในกองถ่ายแบบนี้เรามีคิดไปตามแบบนั้นไหมว่าแบบที่ตอนที่แบบสองใช่ใช่แล้วก็ออกมาที่เราเห็นเหมือนกับในซีรีส์มันเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงเราอาจจะไม่เหมือนเขาแต่เราเอาตามความรู้สึกของเราได้ใช่หรือเปล่าแล้วก็การศึกษาคนที่โดนสองที่กันเป็นยังไงแล้วก็มาศึกษาว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วแล้วความรู้สึกออกมาในการแสดงใช่ครับทีนี้ต้องถามที่มาก่อนว่าผมจะได้มาจับโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วได้เป็นพระเอกเลยนี่แบบที่มาที่ไปเป็นยังไงจะได้ทำคู่กับลูกคือลูกแชร์ดำชวนไปทำด้วยกันลูกชวนไปก่อนเลยใช่ครับลูกแชร์ดำชวนด้วยโอ้โหชวนไปแคสดูไปถ่ายรูปดูแล้วมันก็แบบโอเคละนี่แหละเพราะว่าเราก็เคยเล่นภาพยนตร์เอ้ยไม่เคยเล่นทำไทยรอสิงด้วยเล่นคุกคลีกันใช่ใช่ที่กับพ่อมาดูใช่ตอนนี้ก็เลยได้มาแต่เราก็เห็นก็แบบน่าใจด้วยทุกอย่างรูปร่างทุกอย่างโค้ดมีทั้งฉากออนเซอร์ด้วยมันเข้าที่เลยต้องมาจับมาเล่นเนี่ยว่าต้องเดียต้องดูต้องกินเลยต้องดูต้องกินครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่สามารถเจอได้ในประจำวันเป็นซอมบี้เราต้องแบบทำใจเชื่อให้ได้เราต้องเชื่อให้ได้แบบมันคือสิ่งที่เราต้องกลัวมันคือสิ่งที่มันจะฆ่าเราเราต้องพยายามปกป้องตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้อย่างในซีรีส์เราดูแบบโอ้โหคอมเมนต์ครับซอมบี้แบบน่ากลัวมากในเรื่องนี้เห็นว่าน่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวครับคือใช้เวลาทำนานมากฮะในการเมคอัพใช่ครับโอ้โหจะทำเป็นแค่เล่นดีใจครับถือว่าแบบทำงานหน้าแล้วสุดท้ายแล้วก็ให้รายละเอียดดูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสองปีเอาฟันคอนะฟันชกฟันคอฟันแขนฟันทุกมีด้านทุกอย่างนะครับผมแบบมีเรื่องกระจายเหมือนจริงจริงต้องเข้าไปดูมาสองคนว่ามันไม่ได้แพ้บนนอกเลยคือต้องเก็บรายละเอียดนักแสดงก็อินไปด้วยรับประกันว่าคนดูก็จะอินตามเลยใช่แน่นอนครับฉากแอคชั่นในเรื่องมากมากไอ้ที่เห็นในบรรทายมันติดอะไรแล้วก็คืนมาแล้วครับครับแฟนครับครับเรื่องนี้ผมจะไม่เก่งรู้ไม่เก่งดาบเลยไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยเป็นคนเป็นเด็กวัดครับเป็นเด็กวัดเรื่องนี้เป็นเด็กวัดเดินตามหลวงพ่ออย่างเดียวแล้วถ้ามาเจอซอมบี้เราก็ใช้สัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ที่จะปกป้องของเราคือแบบอันไหนใกล้ตัวก็มันฟาดมันตีแล้วมันต่อยอย่างเงี้ยก็เราต่อยเป็นอยู่แล้วต่อยเตะทีบนี่ก็เลยเหมือนแบบว่าคนดูทั่วไปก็จะกินได้เพราะว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องการต่อสู้ใช่ไม่ได้มีเลยเรื่องนี้ไม่เก่งต่อสู้เลยคนที่เก่งต่อสู้จะเป็นคนที่เล่นเป็นเทพแล้วก็อีกวัววัวจะเก่งคอร์สมีคอร์สฟันปุ๊บปุ๊บแบ็กสวิทส่วนเทพจะเป็นดาบสองมือคือแอนติมอนฟันดาบสองมือเหมือนเราได้ชมมากๆเล่นๆเลยได้ชมในการสู้กับสัมฤทธิ์ไม่ได้เลยผมมีแต่ฉากต่อสู้นิดเดียวฉากต่อสู้เป็นลองเทคแทนดาบก็จัดให้เหมือนกันเอาแค่ทีมแค่ฟาดไม้ฟาดมันอย่างเงี้ยให้มันสลบไปแล้วก็ช่วยผมพอแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนจัดการซอมบี้ทีมนึงใช่ครับวิธีฉากฆ่าซอมบี้ด้วยตัวนึงเป็นตัวแรกที่เราได้เจอแล้วก็ใช้สิ่งของใกล้ตัวนี่ย้อนกลับมาเรื่องผีห่าครับก็คือมันมาจากโรคห่าใช่มาจากโรคห่าครับคือเกิดขึ้นในสมัยยุคยาคือใช่ครับตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วอ่ะอยุธยาเสียไปเพราะว่าพม่ามาตีหรือว่าโรคระบาดใช่ไหมครับโรคระบาดซึ่งที่เราเคยติดตามแบบว่าในหลายๆเรื่องก็มีพูดถึงเรื่องโรคนี้อยู่ใช่ครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์ก็จะลืมว่าเป็นโรคนี้นะมีโรคช่วงเกิดขึ้นมีโรคหายเกิดขึ้นแล้วก็มีคนตายแบบมหาศาลเลยเยอะมากคนตายมหาศาลซึ่งมันปรับผีห่าขึ้นมาโอ้โหมากัดคนกัดสิ่งมีชีวิตคือผีห่าเนี่ยถ้าคุณได้ดูรายละเอียดมันจะมีความแข็งแกร่งทุกอย่างที่น่ากลัวใน Walking Dead นะน่ากลัวคือใน Walking Dead แค่เดินแหมแต่คนนี้มาวิ่งได้โอ้โหมีพละกำลังวิ่งได้ทุกอย่างวิ่งไล่กัดเลยคือแบบมันมีตอนนึงที่แบบผมกำลังเดินไปแล้วแบบเดินไปในฉากแล้วแบบเดินไปเซตแล้วแบบมีเขาแต่งมานั่งอยู่ผมแล้วแบบสะดุ้งแบบกระโดดเป็นแมวเลยคืออย่างเงี้ยแบบมานั่งอยู่เพื่อนๆอย่างเงี้ยมานั่งทำไมผมตกใจแล้วเราแกล้งเราหรือเปล่า
นั่งพักอย่างเงี้ยใช่พี่ที่แต่งนี่หนึ่งเรื่องมันต้องมีหลายตัวด้วยใช่ไหมหลายตัวด้วยก็นั่งรวมกันเดินกันไปเดินกันมาตลอดสะดุ้งเลยแล้วเห็นตอนกลางคืนเนี่ยซึ่งเป็นภาพยนตร์อยู่แล้วซึ่งเราถ่ายตอนกลางคืนหมดแล้วตกใจเนี่ยพี่ไปนั่งตรงที่มันมีไฟอะไรแล้วผมตกใจแต่เป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมครับในเรื่องนั้นทีนี้เราไปถ่ายทำที่ไหนถ่ายทำที่กาญจนบุรีครับถ่ายที่ไหนครับไม่ได้โลเคชั่นอะไรเลยเห็นมันใช้คนเยอะอะมีแบบจำลองหมู่บ้านหมู่บ้านจริงหมู่บ้านอะไรนะเป็นโลบ้านเลยประโยชน์ใช่ไหมคนก็เยอะเยอะนอกจากแอคชั่นเห็นเราบอกว่ามีน้อยต้องมีอย่างอื่นซีนารองใช่ครับเป็นการแสดงความรักอะไรซีนารองเยอะใช่เยอะการสูญเสียคนที่เรารักไปไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดช่วงบิดาก็เพื่อนรักแล้วก็คนที่เรารักนี่มันเหมือนเป็นหนังแอคชั่นแต่ว่าทำไมแบบได้รับบทเดี่ยวดราม่าจังดราม่าไทเกอร์ด้วยคือเป็นตัวดำเนินเรื่องแล้วแบบมันต้องผ่านตรงนี้นะแล้วก็ต้องสูญเสียคนที่คนที่ไปอะไรอะไรแบบคอยทีนี้พี่ได้เห็นแบบในตัวอย่างว่าตาสปอตสปอตนี่หนีซอมบี้หรือว่าโดนอะไรอื่นมามีระเบิดด้วยใช่ครับเป็นระเบิดอย่างเงี้ยทุกคนต้องแบบเลยมีไฟไหม้ทุกอย่างคือทุกคนรู้เรื่องนี้ไม่มีใครสวยหล่อนะของไม่มีใครสวยหล่อต้องขอบคุณพี่ดำมากเลยครับที่ทำให้คนเละขนาดนี้ลึกอาบใช่ไม่มีใครสวยหล่อจริงพอช่วงเกิดซอมบี้มาปั๊บเริ่มเละทีละคนเริ่มมีเลือดมีฝุ่นลงคาดูนี่นั่นระเบิดตุ้มอาบอะไรเนี่ยไม่มีใครสวยหล่อโอ้โหแบบดูสมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยเหมือนจริงมากของเรียวมากอันนี้ไม่ใช่แค่แสดงความเดือดในนักแสดงท่านอื่นเองใช่ครับเยอะแยะมากอยู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะมีนักแสดงหลายคนด้วยครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวเรามากลับมาคุยกันต่อครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับขณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยพิษณุโลกอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะที่นั่นเราน่าจะปลอดภัยเราจะรอดคุณแม่พี่คงเราจะต้องช่วยคนที่เหลืออยู
พราะฉะนั้นแฟนต้องไปรอติดตามนะฉากนี้ฉากเปลี่ยนเลยนะฉากเปลี่ยนเลยครับสั่นลงทุนขนาดนี้ไม่มีสแตนด์อินไม่มีสแตนด์อินครับไม่มีสลิงเองตกลงใช่ไม่มีสลิงด้วยตกลงน้ำเองเลยครับจากแคทซอนย่าครับตกเลยเจ๊ก็ดูสะใจมากเลยหลังจากฉากนั้นไปเสร็จขำเลยใช่ครับยินถ้าพูดถึงเรื่องที่ท้าทายที่สุดในกองนี้นะครับคิดว่าอะไรที่แบบท้าทายและยากที่สุดของเราฝ่ายยากที่สุดคือต้องเชื่อการดีการแบบคือมันต้องแสดงความดิบของเราไปจริงๆอ่ะว่าจะเป็นการฆ่ามันแบบการสูญเสียทุกอย่างด้วยคือฆ่ามันที่เราต้องไม่เก่งแล้วเราจะทำยังไงที่จะฆ่ามันไม่ได้ฆ่าแบบดิบๆเลยแบบเงินก็ไม่กลับคืนใช่แล้วมันคือมันดิบมากจริงๆเรื่องนี้บอกเลยทีนี้พูดถึงน้องแขกแล้วมีนักแสดงท่านไหนบ้างมีแต่ขวัญอันนี้เล่นเป็นเพื่อนกันเลยใช่ไหมเป็นขวัญติดแบบไปเที่ยวโรงชำนาญชายถ้าในภาษามาเราติดต่อไปเที่ยวแบบไปเที่ยวแบบโรงชำนาญชายแล้วเขาไปชอบที่โรงชำนาญชายที่ประการป้ายกานิกาก็คือแม็กกี้แม็กกี้เล่นแม็กกี้เล่นแม็กกี้เป็นป้ายเหรอใช่ครับไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยบทพูดเยอะมากแม็กกี้ไม่ได้พูดเลยคนนี้ก็เลยใช่แต่ยากนะแสดงออกมาจากแววตาจากเสียงร้องที่แบบเป็นคนบ้าคือแม็กกี้เป็นคนที่แบบรู้เหมือนกันแต่พูดไม่ได้โอ้โหเออพูดไม่ได้มันก็มีนักแสดงใหม่ที่ขันทีเล่นบทในเทพที่ไม่จะเก่งกว่าแล้วก็มีบัวคนที่โซดาเล่นมีคอร์สแล้วแคทนี่ต้องแคทนี่เป็นเล่นเป็นอีเมียนเป็นอีเมียนผู้หญิงที่เราชอบรวยที่สุดของบ้านแต่เราเป็นเด็กวัดเด็กวัดไปชอบเขาเองชอบผู้หญิงแต่เขาก็ชอบเราด้วยแหละแต่ว่าทางผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยก็เลยขีดกันด้านความรักเราก็เลยตัดสินใจว่าจะทายแคทนี้บางว่าเนี่ยมันมีโรคเกิดขึ้นก็เหมือนมีสองเรื่องในเรื่องเดียวเลยนะยังไงก็คือว่าเรื่องนึงก็เป็นความรักของเราครับซึ่งเกิดในช่วงที่แบบมีโรคแต่ระบาดอีกก็เป็นโรคต้องมีดีจนกระทั่งมาอยู่รวมกันแต่ละคนมาอยู่รวมกันทุกตัวละครอยู่รวมกันที่โรงพยาบาลชายเป็นที่ที่สุดท้ายแล้วก็ได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาแสดงสัญชาตญาณดิบให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าทุกคนมีความเห็นแก่ตัวยังไงแต่ละคนก็อยากจะแบบมีชีวิตรอดกลับไปอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงจะทำยังไงใช่แรกๆก็เหมือนจะดีแต่หลังๆมามีอะไรที่แต่ละคนตัวเราเป็นคนผมจะเป็นความเป็นตัวทางด้านแบบความรักมากกว่าความรักแต่ก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นครับจนกระทั่งแบบเอาแบบปัญหาแล้วโดนที่เราคนเดียวรับไปหมดเลยใช่รับไปหมดเลยใช่อันนี้เห็นมันบอกว่าเรื่องนี้เป็นแอคชั่นเพื่อสาวเป็นไงสาวยังไงคุยกันทำไมเป็นไงบ้างเพื่อให้มันสาวขนาดนี้โหสาวมากฟันแต่ละทีใช้เลือดผมเป็นแกลอนฟันแทบจะเข้าหน้าเลยฟันบางทีผีมันกัดมีเช่นฉากกัดผีมันก็จะฆ่าบอยก็คือแม็กกี้ที่เล่นมาอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยแล้วอีบัวต้องหมอนฟาดโดนผีมันโค้ๆเลยแบบเลือดกระจายโค้ใส่หน้าแม็กกี้เลยวิ่งมาแบบอยู่เงี้ยแล้วแบบวิ่งมาโค้หมอนฟาดใส่ต้นหัวแตกเลยเลือดกระจายเข้ากล้องจริงเหรอแบบสายกระเซ็นคือดูโปรดักชั่นเราแบบสไตล์แบบเหมือนในฮอลลีวูดแต่ว่าเกิดแบบอยุธยาที่แบบว่าคิดเป็นเหมือนในเมืองไทยใช่ครับเป็นภาพยนตร์ที่แสดงเห็นว่าคนไทยนี่ก็ไม่แพ้ต่างชาตินะทำได้เอฟเฟกต์นี่อยากให้ฝากถึงแฟนๆหน่อยละโอ้โหฟังเราคุยกันอยากไปดูอยากไปดูผีในเรื่องนี้ละอยากให้ไปดูด้วยครับเรื่องผีอยุธยาครับมันไม่อยากให้จำกัดความว่าเป็นซอมบี้อยากให้พูดว่าเป็นผีมามากกว่าเพราะมันเกิดขึ้นในเมืองไทยเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาเราจะได้มีผีหาฉบับไทยแลนด์ไม่ได้เป็นซอมบี้เหมือนต่างชาติน่ากลัวมากเลยนะครับใช่วิ่งได้ด้วยไม่ได้แบบเดินช้าวิ่งเลยวิ่งกลับเลยมีพละกำลังสุดยอดมากฝากดูเลือดกระจายแล้วก็จะได้เห็นซีนดราม่าทุกอย่างความเห็นแก่ตัวสัญชาตญาณดิบของมนุษย์แต่ละคน
แน่นอนครับสนุกนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับที่เราคุยแค่นักแสดงคนเดียวอยากดูขนาดนี้แล้วสำหรับเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อไหร่เข้าฉายวันที่14พฤษภาคมครับทุกโรงภาพยนตร์ครับ14พฤษภาคมครับแฟนๆเอ้ยแฟนๆหนังของประชาดาใช่ครับแฟนๆพี่ทหารใครที่ชอบหนังสยองขวัญแฟนๆของนักแสดงทุกคนครับภาพยนตร์ไทยที่ก้าวขึ้นอีกระดับนึงครับครับวันนี้ขอบคุณเต้ยมากที่ได้มาพูดคุยกันครับสำหรับแฟนๆนะครับช่วงหน้าเรามีเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันด้วยผมว่าน่ากลัวมากดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับขณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยเป็นหนังสยองขวัญ นะครับผมถ้าถามว่าอาจจะเป็น อีกแบบหนึ่งเป็นพีเรียดนะครับผมถามว่าจะมีอะไรที่แตกต่างไหมก็คงมีเยอะครับเพราะมันเป็นกึ่งบู๊ด้วยแล้วก็ตัวผีเองก็ไม่ใช่ผีแบบผีที่โผล่ไปโผล่มาเหมือนปกตินะฮะที่สำคัญก็คงเป็นเรื่องของตัวละครนะฮะคือที่สำคัญมากคือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยทั้ง6ตัวในเรื่องเนี่ยพอมาอยู่ในจุดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับสภาพของสังคมไทยที่ตัวละครแต่ละตัวเมื่อมาอยู่ในภาวะกดดันสุดขีดเขาจะแสดงท่าแท้อย่างไรนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมพยายามจะนำเสนอออกมาในรูปแบบของความบันเทิงแบบบันเทิงมากๆนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ถ้าคนที่เขาตีความภาพยนตร์เป็นคนดูหนังเนี่ยก็จะอาจจะได้รับอะไรกลับไปมากกว่านั้นด้วยนะนอกเหนือจากนั้นแล้วก็คงเป็นความสนุกแหละครับในขณะเดียวกันกับที่ตอนแรกผมก็คิดถึงซอมบี้แล้วก็แต่ว่าพอเราเริ่มรีเสิร์ชไปว่าไอ้ความเป็นไปได้ของไอ้คำว่าซอมบี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่เหมือนของไทยหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราอยากทำซอมบี้แล้วก็ทำเป็นซอมบี้ออกมาคงไม่ใช่แบบนั้นนะฮะผมเลยเริ่มรีเสิร์ชขึ้นมาแล้วก็ค้นพบว่ามันมีผีชนิดนึงในเมืองไทยที่เรียกว่าผีห่าซึ่งผีห่าตรงนี้เนี่ยมันมาจากคำว่าโรคห่าเนี่ยแปลว่า pandemic outbreak หรือโรคระบาดนะมันไม่ใช่คำว่าอหิวาตกโรคหรือว่าจะเป็นฝีดาษอย่างที่คนเข้าใจกันแต่มันหมายถึงเป็นโรคระบาดนะโรคระบาดร้ายแรงอย่างเหมือนซาร์สเหมือนไข้ทรพิษเหมือนอะไรต่างๆนะครับผมทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยคนไทยในความเชื่อโบราณเนี่ยเขาเรียกผีห่าเพราะว่าผีประเภทนี้จะแพร่โรคห่าออกมาผมคิดว่าถ้าเกิดเราวิชวลไลซ์หรือตีความมันออกมาเป็นภาพออกมาเป็นภาพปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรมันมีความคล้ายกับซอมบี้พอสมควรเลยทีเดียวฮะแต่ถ้าถามผมว่าเวลาดูหนังเรื่องนี้แล้วเราจะไปคิดถึงหนังซอมบี้หรือเปล่าไม่ครับไม่มีความเหมือนหนังซอมบี้เท่าไหร่เลยแต่มันจะเป็นอีกรูปแบบครับในเรื่องนะครับผมลองค้นไปประวัติศาสตร์ดูแล้วก็ไปดูว่าช่วงไหนบ้างที่มีโรคห่าระบาดใช่ไหมครับผมเป็นค้นพบว่าปีพุทธศักราช2108ก็เป็นช่วงที่องค์สาวดียกทัพมาตีพิษณุโลกถ้าอยู่ในหนังก็จะอยู่ในตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาคหนึ่งพอดีช่วงต้นเรื่องเลยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโรคห่าเกิดขึ้นในพิษณุโลกพอดีผมเลยเซตเรื่องนี้อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลนะอยู่ติดกับแม่น้ำแควข้างหลังตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวละครเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็พบว่าคนในหมู่บ้านเริ่มเป็นโรคห่าตายกันด้วยความสงสัยใช่ไหมฮะแต่ว่าก็เริ่มที่จะมีการอย่างวันนี้ที่เราถ่ายกันก็คือคนที่เริ่มเก็บข้าวเก็บของออกจากหมู่บ้านไปโดยที่ไม่รู้ว่าสักพักนึงแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคห่าเราเนี่ยจะลุกขึ้นมาแล้วกลายเป็นผีแรงบันดาลใจผมนะครับโอ้มีหลายทางครับถ้าเป็นบอกทางดั้งเดิมก็จะเป็นพวกหนังอย่างพวกกับหนังซอมบี้สารคัมแล้วก็หนังผีไทย
ช่ไหมฮะหนังซอมบี้ก็จะเป็นพวกของจอร์จเอโรเมโร่ Night of the Living Dead Dawn of the Dead Day of the Dead ถ้าเป็นหนังฝั่งไทยก็จะเป็นแบบหนังอุ่นนนซีนางนาคใช่ไหมหรือแม่นาคของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ของปู่ของผมเองนะเสด็จปู่ก็ทั้งหมดเนี่ยฮะคือผมพยายามที่จะเอาจุดของไทยมาปนกับจุดของฝรั่งให้มันลงตัวแล้วก็พยายามที่จะหาแนวใหม่ที่ไม่ซ้ำครับผมมีอะไรง่ายครับสำหรับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะฮะต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ใช้เวลาทำนานพอสมควรนะฮะตั้งแต่สิงหานะครับผมเริ่มต้นแต่สิงหากันยาตุลาไล่มาจนกระทั่งถึงตอนนี้ธันวาคมแล้วก็จะมีถ่ายปะป้ายนิดคิวสองคิวก็จะช่วงต้นมกราดังนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากลำบากมากยิ่งการทำเป็นพีเรียดนะฮะพีเรียดเนี่ยมันคือไม่ใช่ว่าเราจะไปหาที่ที่เป็นหมู่บ้านอย่างที่เห็นข้างหลังอย่างเงี้ยเราหาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเซตขึ้นมานะครับผมเรามีพื้นที่ที่เคยใช้ในตำนานสมเด็จพระนเรศวรทีนี้เราจะมาดัดแปลงอย่างไรให้ดูไม่หรูหราไม่ดูเป็นวังเป็นแบบในหนังฟอร์มยักษ์แต่ว่าให้ดูเป็นฟอร์มที่มันอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแล้วดูอึมครึมบรรยากาศเงียบขรึมหน่อยนะฮะพวกนี้ก็เป็นการเซตหมดครับอย่างที่เห็นเลยข้างหลังแบ็คกราวนี้เราก็เห็นว่าเราก็เริ่มเซตเป็นหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาคนเติมอะไรเติมมันไม่ค่อยง่ายครับเพราะคนทุกคนก็ต้องแต่งตัวมันไม่ใช่ชุดในปัจจุบันก็ต้องทำชุดขึ้นมาใหม่ก็ต้องทำของขึ้นมาใหม่ของที่เห็นทั้งหมดก็ต้องทำขึ้นมาใช่ไหมวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่เราก็ต้องเอามาใส่คือของพวกนี้มันเป็นการเติมรายละเอียดปลีกย่อยครับผมซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้ทำให้หนังมันดูแน่นขึ้นเลือกนักแสดงที่ผมตอนแรกผมเจอใช้วิธีการคือตอนแรกเราลิสต์นักแสดงมาเยอะมากๆใช่ไหมฮะเรานั่งดูประวัติเขาเลยเราไล่ดูอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเขาไล่อ่านจนถึงวันแรกเลยนะฮะไล่อ่านจนครบแล้วก็ดูว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงเขาเคยเล่นหนังอะไรมาก่อนเราโทรหาผู้กำกับหลายท่านนะผู้กำกับที่เคยร่วมงานหลายท่านแล้วก็ถามว่าเฮ้ยนักแสดงคนนี้ทำงานด้วยเป็นยังไงบ้างครับการแสดงเขาเป็นอย่างไรเขาเคยลองอะไรมาหรือยังนะนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนเขียนบทนะฮะผมจะเขียนบทหลังจากได้นักแสดงได้พื้นที่ทั้งหมดได้โครงเรื่องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะก็พอได้มาปุ๊บผมก็เริ่มที่จะเข้ามาคุยขอนักแสดงเข้ามาคุยกันว่าโอ้มีเวลาให้ผมไหมคุณสามารถทำแบบนี้ได้ไหมแบบนั้นได้ไหมเราคุยกันตั้งแต่ต้นเลยว่าเราจะมีอย่างนี้นะเพราะหนังผมจะเตรียมการทุกอย่างแบบเสร็จสับก่อนแล้วเราจะเริ่มเขียนบทใส่ไดอะล็อกใส่บทพูดเข้าไปทีหลังพอเขารู้สึกว่าพอบทพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เริ่มฝึกเวิร์กช็อปฝึกเลยพวกนี้แล้วเราก็จะสังเกตพุ่มกับตัวผมก็จะต้องเข้าไปคอยสังเกตการตลอดเวลาว่าโอ้เขาฝึกเป็นอย่างนี้ต้องฝึกดาฝึกเป็นเข้าฟิตเนสเข้าเทรนนิ่งต่างๆใช่ไหมฮะเทรนให้พูดภาษาโบราณได้ชัดขึ้นเพราะภาษาโบราณอย่างในบทนี้มีคำแบบเป็นคำสร้อยซะเยอะนะฮะไม่ค่อยเป็นคำที่พูดง่ายนะแล้วพูดอย่างไรให้ดูเป็นธรรมชาติให้ดูชัดเจนของแบบนี้ก็ไม่ง่ายแล้วซึ่งเวลาเลือกเรื่องนักแสดงเราก็จะดูทุกอย่างครับเราก็ไปดูละครเก่าๆของเขาหนังเก่าๆเขาพูดชัดไหมเขาเล่นเป็นยังไงสายตาได้หรือเปล่าก็เป็นการคัดแบบหลายมิติมากครับกว่าที่จะได้นักแสดงปัจจุบันแต่ที่เลือกเนี่ยก็จะเมนเป็นหลักคือตัวละครเนี่ยอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นหน่อยนะผมไม่อยากทำหนังพีเรียดให้ดูเป็นไทยจ๋าจ๋าๆๆซะทีเดียวแต่ก็คือนักแสดงดูวัยรุ่นแต่ขนาดเดียวกันก็ยังดูหน้าคมยังดูเป็นไทยไม่ตีไม่หมวยไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนักแสดงก็เป็นนักแสดงที่ตั้งใจเล่นในหนังภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยเวลาเราดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่านักแสดงคนนี้ตั้งใจเล่นภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือเปล่าหรือเพียงแค่ปล่อยผ่านแต่ละเรื่องไปซึ่งนักแสดงทั้งหมดนี้มีผลงานที่เรารู้ว่าเขาตั้งใจที่จะเล่นตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาว skip.today นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับแท็บนะครับแท็บ AF5 นะครับหรือว่าแท็บธนพลมหาธรนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็อยู่ในกองถ่ายหนังนะครับภาพยนตร์เรื่องพิหายโยธยานั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นนักร้องนะครับมาเป็นนักแสดงบ้างนะครับก็บรรยากาศวันนี้เดี๋ยววันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีซีนถ่ายทำที่แบบค่อนข้างหารือโหดกันประมาณนึงเลยเป็นซีนบู๊ที่แบบหินมากๆแล้วแบบเป็นซีนแบบลองช็อตเลยแบบลองเทคคือแบบผมต้องแบบฆ่าผีแบบทั้งหมด6ตัวแล้วด้วยแบบเคียวอันเดียวอะไรเงี้ยก็แบบเป็นซีนที่สนุกมากครับตื่นเต้นมากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ภาพยนตร์น่ากลัวโอเคเป็นผีแน่นอนแล้วน่ากลัวแน่นอน1
สองนะครับเป็นดราม่าที่แบบเข้มข้นมากๆเรื่องหนึ่งแล้วก็สามเนี่ยจะเป็นแบบบู๊แอคชั่นมีระเบิดมีแบบฆ่าฟันกันแบบเยอะมากอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะถูกใจคนไทยหลายคนนะครับผมก็ลองมารับชมบทบาทของผมอีกอันหนึ่งนอกจากการเป็นนักร้องนะครับคือเราเป็นAFเนี่ยหลายๆคนก็คงได้เห็นมุมมองของการเป็นนักร้องไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าการมารับบทเป็นในขวัญเนี่ยหนุ่มอารมณ์ดีคาแรคเตอร์แบบมองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยของผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไงก็ติดตามด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่องกีฬาโยธยานะครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว skip.today นะคะก็วันนี้นะคะแม็กกี้อาภาภาวิไลนะคะก็อยู่ที่ค่ายสุรศรีนะคะก็มาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องผีหาอโยธยาค่ะก็วันนี้นะคะแม็กกี้ก็แต่งไทยนะคะเป็นชุดพีเรียดแบบนี้นะคะก็รับบทบาทเป็นรับบทบาทเป็นสาวบ้าใบนะคะก็เป็นนางคณิกานางคณิกาเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นนางที่อยู่ในโรงชำเราในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ต้องเป็นใบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะได้เข้าฉายในประมาณเดือนกุมภาในคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้นะคะแม็กกี้ก็ต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่าต้องเป็นนางคณิกาที่อยู่ในโรงชำเราที่จะถูกเหมือนกับว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนึงเนี่ยเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมามันมีโรคร้ายขึ้นมานั่นก็คือโรคหาในเปรียบในสมัยก่อนในสมัยอยุธยานะคะก็เป็นโรคหาแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าไอ้โรคหาพวกนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาเป็นซอมบี้หรือว่าเป็นผีดิบขึ้นมาที่มาไล่กินคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราทุกคนก็จะต้องเอาชีวิตรอดยังไงกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นใบ้ด้วยเป็นใบ้หูหนวกด้วยจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องบอกกับคนอื่นยังไงว่าเนี่ยเราเจอประสบการณ์แบบนี้มานะแต่เราไม่สามารถที่จะพูดกับทุกคนได้อธิบายได้ว่าเนี่ยเราเจออะไรมาสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคือตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามเรื่องผีหาอโยธยาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่2เรื่องค่ะเรื่องแม่ดอกรักเร่นะคะแล้วก็เรื่องเจ้าบ่าวกลัวฝนด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ